โหก็ได้รู้สึกว่าเหมือนได้กำลังใจแล้วครับแม้ว่าจะเป็นแบบ conversation เบาๆอย่างเรามองเขาเป็นแบบ inspire อยู่แล้วเราเขาเป็นนักแสดงที่ใหญ่แล้ววันนึงเราอยากเก่งให้ได้เท่าเขาอยากไปให้ไกลได้เท่าเขาอยู่แล้วครับมันเหมือนได้รับ inspire กับมันกับตัวเองว่าที่จริงต้องขอบคุณทาง Channel นะครับผมใช่เพราะว่าเราได้ไปเหมือนไปเป็น welcome ที่ที่ภูเก็ตเนาะไปกับทาง Channel ก็ได้เจอพี่เจ้อภิชาติได้เจอคุณทิวดานะครับผมแล้วก็คือมันเป็นความรู้สึกที่เฮ้ยเราตื่นเต้นแล้วถือว่าอูเขาเบอร์ใหญ่มากเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วเราก็ดีใจมากรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่แบบได้ไปเจอเขาได้ไป welcome ได้ทานดินเนอร์ร่วมกันอย่างเงี้ยครับผมได้มีเบาๆได้มีเบาๆครับผมได้คุยอยู่เขาดูเป็นบิ๊กสตาร์ใช่เขาผมว่านักแสดงฮอลลีวูดต่อให้เขาจะบิ๊กสตาร์ไปใหญ่ขนาดไหนแต่ผมสิ่งที่ผมสัมผัสได้คือความไนส์ของเขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้ยตัวเองแบบอยู่สูงส่งอีโก้ไม่มีคือเขาแบบเขาไนส์มากๆจริงๆได้อะไรจากเขาบ้างเจอเขาบ้างไหมโหก็ได้รู้สึกว่าเหมือนได้กำลังใจแล้วกันแม้ว่าจะเป็นแบบ conversation เบาๆแต่เรารู้สึกว่าอย่างเรามองเขาเป็นแบบ inspire อยู่แล้วเราเขาเป็นนักแสดงที่ใหญ่แล้ววันนึงเราอยากเก่งให้ได้เท่าเขาเราอยากไปให้ไกลได้เท่าเขาอยู่แล้วครับมันเหมือนได้รับ inspire กับมันกับตัวเองใช่แล้วก็ looking forward ที่จะดูหนัง memoria ด้วยนะก็จะมี press วันที่วันพฤหัสที่จะถึงด้วย great มันมีความ great เบาๆเก็บทรงก่อนอะไรนิดนึงโชว์เท่โชว์มันก็ไม่เท่แล้วล่ะตอนนั้นสำหรับตอนนี้เรามาเป็นแบบเต็มตัวแล้วเนาะครับผมการทำงานด้วยตัวเองครับเป็นยังไงบ้างชีวิตตอนนี้ดีนะฮะคือผมว่าหลายๆอย่างก็ดีขึ้นก็ลงตัวขึ้นครับผมแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ค่อยเป็นค่อยๆไปค่อยๆโตค่อยเก็บประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยมาสร้างมันในรูปแบบของเราวุ่นวายนิดนึงแต่ถามว่ายากไหมผมว่ามันสนุกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เฮ้ยเรารู้สึกเราพร้อมที่จะเหนื่อยไปกับมันอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะเป็นผมที่เป็นผมจริงๆที่คุณจะเห็นในพาร์ทที่คุณไม่เคยเห็นเวอร์ชันที่มันลึกกว่านั้นอะไรที่มันอินไซด์มากกว่านั้นอย่างเงี้ยครับผมก็จะได้เห็นผ่านสิ่งนี้ออกไปสำหรับบิ๊กโปรเจกต์ที่เราเตรียมตัวอยู่เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนคือเราไม่ได้ใช้คำว่ายิ่งใหญ่หรอกแต่ผมว่ามันจะเป็นมันจะมีความเรียลที่ผมเองก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะเราไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบดูทุกอย่างเนาะเราก็ต้องมีทีมมีอะไรแล้วมันเป็นมากกว่าสิ่งที่ผมคิดไว้ในตอนแรกที่เราคิดถึงโปรเจกต์นี้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือหนึ่งอย่างที่เรากำลังทำอยู่เดี๋ยวรอใกล้ๆแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาบอกหลังจากนี้ปีนี้ก็เดี๋ยวมีงานที่กำลังจะเข้ามาอยู่เหมือนกันไม่ใช่กำลังจะเข้ามาแล้วกำลังจะอยู่ในเฟสที่จะแบบถ่ายอะไรอย่างนี้เหมือนกันครับผมก็อยากให้รอแล้วก็สิ้นปีก็จะหนัง13 Live ที่เราไปถ่ายที่ออสเตรเลียก็จะเข้าโรงภาพยนตร์ในเดือนพฤศจิกายนครับครับผมก็ยังไง24มีนาคมนี้นะครับผมเทอม2สยองขวัญ เข้าโรงภาพยนตร์แล้วก็โปรเจกต์ที่ผมทำอยู่น่าจะประมาณกลางปีน่าจะได้เห็นกันแล้วก็ส่วนสิ้นปีครับผมเรามีหนัง13 Live อีกเรื่องนึงที่ผมบอกพฤศจิกายนยังไงได้ดูกันแน่นอนครับ